อ่ะสวัสดีครับอ่ะเป็นได้ยินครูไหมเนี่ยได้ยินครับได้ยินครับได้ยินเอชัดอทำไมเข้าช้าแล้วครับเมื่อกี้นี้ขอโทษดีครับขอโทษดีก็คือไม่ตื่นสวัสดีครับเพสิว่ังสดตีอนนคั้รนับผมอาบน้ำอยู่ครับขอโทษครับเออก็คือมันไม่ใช่เวลาอาบน้ำไงประเด็นถูกปะลูกอืมใช่ไหมฮะเวลาอาบน้ำของหนูคือหนูเรียน8:10หนูก็ต้องอาบน้ำ7:30ประมาณนั้นนะฮะอืมเพราะฉะนั้นเข้าเรียนให้ตรงเวลาเพราะคาบแรกคุณครูเช็คขาดไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูกิจกรรมที่3เลยนะคะในระหว่างที่รอเพื่อนให้นักเรียนทำไปพลางๆก่อนนะกิจกรรมที่3ในหน้าที่62เหมือนเดิมนะคะในระหว่างรอเพื่อนนะคะ เดี๋ยวครูอาจจะฝากการบ้านให้นักเรียนไปนั่งดูหน้า63นะฮะในหนังสือแบบฝึกหัดนะฮะการบ้านที่เป็น proverb นะฮะ proverb ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสำนวนนะฮะเป็นสุภาษิตเงี้ยฮะอืมนะครับว่าจะเป็น absent make the heart grow อย่างเงี้ยฮะดูเสื้อความหมายแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะ assign ไปให้นะ หรือ action speak blah 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 นะฮะการกระทำดังกว่าคำพูดอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมการกระทำดังกว่าคำพูดน่าจะเคยได้ยินเนาะภาษาไทยนะฮะมันก็คือน่าจะเป็นข้อที่สอง action speak than action speak อะไรเอ่ย louder than words เป็นต้นเนี่ยนะก็แปลมาจากภาษาไทยก็แปลมาจากอังกฤษนะฮะเพราะนั้นอาจจะให้ไปหามานะวันสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะมาดูสิว่าใครหาได้อะไรมาบ้างนะอันนี้เป็นกิจกรรมคล้ายๆกับอันที่2ที่เราทำไปเมื่อกี้นี้นะคะแต่อันนี้เป็นบทความเลยนะฮะเป็นบทความคุยอยู่หน้าไหนละเนี่ยโอเคนะ64 sorry นะตอนนี้อยู่หน้า64นะคะหนังสือแบบฝึกหัดหน้า64พอเป็นบทความอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราทำเป็นประโยคต่อประโยคเรายังพิจารณาแค่1ประโยคแล้วจบนะคะแต่นี้พอมันเป็นประโยคต่อเนื่องเป็น passage มันก็อาจจะต้อง context เราจะต้องอาจจะต้องศึกษาจาก context จากบริบทของประโยคนะว่าโอเคอันนี้เป็นทำเองหรือถูกกระทำเป็นต้นนั่นเองนะลูกอย่างอันแรกเขาบอกว่า wherever you are when traveling by planeThe rules are the same. ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะ wherever นะฮะที่ใดก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามเมื่อคุณเดินทางโดยเครื่องบินกฎต่างๆก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่บนไหนบนโลกนะเพราะว่ากฎการบินนะฮะมันจะเหมือนกันบนโลกอยู่บนเครื่องบินก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยนะฮะงดใช้อุปกรณ์สื่อสารนะฮะเพราะว่าใครฝืนจะใช้ก็ไม่มีใครว่ากันนะฮะเพราะถ้าเครื่องบินตกก็คือคนใช้ก็ตายไปด้วยนะฮะแค่นั้นเองเพราะมันไปรบกวนการสื่อสารของเครื่องบินตอนนักเรียนจะเห็นว่าประโยคแรกประธานคือ you พอเป็น you ปุ๊บ when you traveling ดังนั้นเป็น active voice นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้คุณครูจะอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็แปลไปให้นักเรียนเติมด้วยตัวนักเรียนเองให้หนูเติมด้วยตัวหนูเองนะว่าเป็น active หรือ passive นะฮะ คุณครูอาจจะอ่านไปครึ่งเรื่องแล้วคุณครูจะเช็คชื่อนะฮะเพราะน่าจะครบ10นาทีนะฮะ wherever you are when traveling by plane the rules are the same after proceed to check in everyone has to pass the security check นะฮะหลังจากที่ proceed นะฮะคำว่า proceed คืออะไรเช็คซิดูซิใครทราบบ้างว่า proceed แปลว่าอะไรฮะอ
คนที่ดูหาคำศัพท์ก็คือมีเมเปิลกับผินนะฮะที่เหลือก็คือเฉยนะฮะก็คือไม่มีการขยับไหวติงใดๆทั้งสิ้นไม่มีการก้มดูว่าเปิด dictionary แปลว่าอะไรเพราะอะไรเขาเคยตัวนะฮะครูแบบครูบอกเดี๋ยวเพื่อนก็หาเนี่ยแม้มันน่าให้อ่านเองกันนะน่าให้อ่านเองแปลเองให้หมดนะฮะจะได้รู้จักเปิด dictionary บ้างนักเรียนบางคนเผลอๆเปิด dictionary ไม่เป็นไรสรุป proceed ต่อนะลูกดำเนินการต่อไปดำเนินการต่อนะฮะดำเนินการต่อนะหลังจากที่นะฮะดำเนินการต่อนะฮะไปยังผ่านนะฮะผ่านเช็คอินก็คือช่องเช็คอินเครื่องบินเนาะหนูเช็คอินหนูจะขึ้นเครื่องหนูก็ต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก่อนนะฮะ everyone has to pass นะฮะโอเคค่ะ everyone has to pass the security check นะฮะเพราะฉะนั้นประธานของประโยคที่2ก็คือ everyone ทุกคนทุกคนจะต้องผ่านนะฮะ pass ก็คือผ่าน security check ก็คือเช็คเรื่องความปลอดภัยนะเราจะต้องเอ็กซเรย์ร่างกายเอ็กซเรย์กระเป๋าใครใส่เข็มขัดก็ต้องถอดเข็มขัดออกมาใส่ตะกร้าโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เอาใส่ในตะกร้าให้หมดเลยจำได้ไหมเวลาเราขึ้นเครื่องบินจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ Security check before go through the scanner ก่อนที่จะเข้าผ่านนะครับผ่านเครื่องสแกน you have to take off your belt อ้าวเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้เลยนะฮะคุณจะต้องถอดเอาเข็มขัดออกมา watch ไม่ใช่ถอดเอามาดูนะฮะ watch คำนี้ไม่ได้แปลว่าดูนะฮะถอดอะไรลูก take off you have to take off your belt watch นะบางคนอ๋อก่อนที่จะผ่านเครื่องสแกนเนอร์นะคุณจะต้องถอดเข็มขัดดูเข็มขัดซะ and sometimes your shoe บางครั้งก็ต้องไปดูรองเท้าด้วยไม่ใช่นะคำว่า watch คำนี้คืออะไรนะโมนี่แปลว่าอะไรลูกโอ้คำนี้แปลว่าคืออ้าวแสดงว่าใครใส่ Apple Watch ไหมเนี่ยมีใครใส่ Apple Watch ไหมก็เนี่ยแหละ watch คำนี้นี่แหละเพราะนั้น Apple Watch คืออะไร watch แปลว่าดูโอเควอชยังแปลว่าดูเหมือนเดิม Apple Watch ก็คือดู Apple เหรอลูกนาฬิกาเออ Watch แปลว่านาฬิกาข้อมือนะโม Watch คือนาฬิกาข้อมือนะลูกแต่ถ้า Clock ก็คือนาฬิกาแขวนผนังอืมโอ้ยนะโมถึงขั้นปวดหัวกันเลยทีเดียวเชียวนะถอดเข็มขัดออกนะฮะแต่ถ้าบางคนกางเกงมันหลวมนะฮะถอดเข็มขัดดึงกางเกงไว้ได้นะเดี๋ยวมันหล่นไปอยู่ที่ข้อเท้านะฮะเพราะฉะนั้นถอดเข็มขัดออกนะฮะถอดนาฬิกาข้อมือใครนาฬิกาข้อมือแพงๆนะฮะไม่ใช่สอดถอดใส่ตะกร้าแล้วก็เดินเอื้อระเหยลอยชายไม่สนใจนะฮะระวังมันสลับตะกร้ากันนะฮะถอดเข็มขัดออกดูถอดนาฬิกาข้อมือแล้วก็บางครั้งอาจจะต้องถอดรองเท้าด้วยซ้ำนะฮะต้องถอดรองเท้านะฮะถ้าเพราะฉะนั้นการจะขึ้นเครื่องบินเตรียมตัวให้ดีนะถุงเท้าต้องไม่ขาดนะฮะถุงเท้าไม่ถ้าถุงเท้าขาดถอดรองเท้าใส่เครื่องสแกนเนอร์น่ากลัวมากเลยนะฮะถุงเท้าขาดหรือโป้งผูนะฮะน่ากลัวมากนะแถมต้องดูเรื่องกลิ่นรองเท้าของตัวเองด้วยนะคะนักเรียนชายห้องนี้คือบอกให้เลยนะฮะถ้าต้องถอดรองเท้าผ่านสแกนเนอร์นะฮะคนที่จะผ่านได้ก็มีนะโมกับเซฟนะฮะเพราะเซฟก็คือรองเท้าจะสะอาดมากเซฟจะรักรองเท้ามากใช่ไหมเซฟใช่ไหมลูกครับเห็นไหมเซฟจะรักรองเท้ามากเพราะฉะนั้นรองเท้าจะสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นถอดรองเท้าเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนจัดสินใจเอาเองหรือว่าจะใช้ go หรือช่องที่3ต้องดูประธานคือ you เหมือนเดิมนะคะ if hold upby slow people some traveler can get nervous about missing their plane เพราะฉะนั้นถ้านะฮะถ้าแบบว่า hold up ก็คือถูกถ้าชะลอเอาไว้ hold up ก็คือชะลอโดยคนมันเชอะคนมันช้าเนี่ยนักเดินทางบางคนนะฮะประธานก็คืออะไรเนาะตรงนี้นะฮะนักเดินทางบางคนก็จะรู้สึกหัวเสียนะฮะเพราะว่าอะไร missing their plane
พราะว่าไปไม่ทันเครื่อง so have everything ready ดังนั้นต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะฮะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพราะฉะนั้นเวลาจะขึ้นเครื่องเอาง่ายๆเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพื่อความปลอดภัยนักเรียนควรจะต้องทำอย่างไรนะฮะใส่กางเกงหูรูดนะฮะใส่กางเกงยางยืดนะฮะไม่ต้องใส่เข็มขัดนะฮะใส่รองเท้าหูคีบนะฮะจะได้ไม่ต้องเห็นรองเท้าหุ้มส้นนะฮะมันจะได้เช็คอินง่ายๆอ่ะ10นาทีละในระหว่างนี้เดี๋ยวเช็คชื่อนะฮะแอลมายาอ่านผิดมาแล้วแอลแอลลูกแอลครูเดาว่าแอลไปทานข้าวเมเปิลค่ะ I'm here โอเคค่ะว่าค่ะ I'm here โอเคเซฟค่ะ I'm here เคลลี่ค่ะ I'm hereWhat's up? น้ำอัมแฟรงค์ค่ะ I'm here น้ำโมมาครับเต็น I'm here I'm here ใช่ I'm here อืมครับพี่ดาไม่ตื่นหรอจ๊ะจาพีรพัฒน์พีรพัฒน์พีรพัฒน์จารุพัฒน์หนูไม่ได้อยู่กับตัวโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับอุปกรณ์เรียนหรอลูกอยู่ครับไปกินไปกินก็คือไม่อยู่ไงใช่ครับเมื่อกี้ไม่อยู่ตอนนี้ไม่อยู่ครับเออเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องอยู่นะคะครับอยู่ครับค่ะทำไมครูเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะทำไมครูไม่ค่อยเรียกพวกหนูหนูรู้ไหมฮะเพราะเวลาครูเรียกพวกหนูคือหนูไม่ได้ทำนะฮะเพราะหนูไม่ได้ทำหนูก็จะตอบครูไม่ได้นะเพราะหนูตอบครูไม่ได้ก็คือเสียเวลานะเพราะฉะนั้นเวลาครูบอกให้ทำทำนะฮะเข้าใจไหมพีรพัฒน์อยู่กับหน้าจอนะฮะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะไม่ได้นอนเรียนเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะถัดมานะฮะ When enter the scanner, if it makes a beep beep noise, you'll probably be searched by a security guard. เขาบอกเมื่อนะฮะเขาบอกถึงบอกว่าเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะฮะเมื่อเข้าสู่เครื่องสแกนถ้ามีเสียงปิ๊บปิ๊บดังขึ้นมาคุณก็อาจจะถูกตรวจสอบนะฮะโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพราะนั้นมันทำให้เสียเวลาแน่นะคะมันทำให้เสียเวลาแน่ๆเราจะถูกแยกตัวออกไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นโลหะเหรียญเหลินอะไรทั้งหลายแหล่นะสำแดงใส่ตะกร้าให้หมดนะฮะพยายามอย่าพกลงพกเหรียญนะฮะโทรศัพท์มือถือใส่ตะกร้านะฮะโทรศัพท์นาฬิกาข้อมือทุกสิ่งอย่างใส่ตะกร้านะฮะเพราะว่าเขาจะได้และคอยดูตะกร้านะฮะเพราะมันจะดังตอนโลหะนี่แหละเพราะฉะนั้นถัดมา ifapproach by a police officer นะฮะถ้า approach แปลว่าเข้ามาใกล้นะฮะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ you'll be asked to open your suitcase เพราะนั้นถ้าในกระเป๋าเดินทางที่เราสแกนดังคุณก็จะถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยอันนี้ก็จะเรื่องใหญ่นะฮะเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยเนี่ยเสียเวลาอีกนะฮะ only speak whenSpeak to if you want to avoid it taking longer than necessary. เขาบอกว่าให้พูดเมื่อพูดด้วยถ้าคุณอยากจะหลีกเลี่ยง avoid หลีกเลี่ยงนะฮะหลีกเลี่ยงว่ามันจะใช้เวลาเกินกว่าจำเป็นก็คือพูดเฉพาะเท่าที่เขาพูดด้วยถ้าเขาไม่ได้พูดด้วยไม่ต้องพูดอะไรนะฮะแค่นั้นเองจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเพราะบางทีบางคนลนนะฮะบางทีโลกนะฮะทำอะไรผิดไว้ก็คือโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เสียเวลาเพราะมันออกอาการผิดปกตินะฮะและยาวนะ
on close your suitcase you can relax ตอนที่ปิดกระเป๋าเสื้อผ้านะฮะก็จะคุณก็สามารถ relax ได้ the worst part of the journey is over เพราะนั้นช่วงที่เลวร้ายที่สุดของการเดินทางมันจบลงแล้วก็คือเมื่อปิดกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้วดังนั้นในกระเป๋าเดินทางควรที่จะเตรียมให้พร้อมว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใส่นะคะของลงของเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะฮะยาเยื่อเนี่ยยาประจำตัวก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นมันวุ่นวายนะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งแอลไปทานข้าวมาใช่ไหมไม่ได้ทานค่ะเพราะไม่ได้ลงอยู่แล้วแล้วหนูหายไปไหนมาจ๊ะหนูเข้าช้าที่หน่อยหนูลืมไปหน่อยค่ะหนูเบรก10นาทีถูกไหมลูกแล้วหนูก็เข้าช้าเกิน10นาทีเท่ากับว่าแอลหายไป20นาทีเลยนะแอลถูกไหมลูกครูเช็คชื่อตอน10นาทีที่เริ่มเรียนแสดงว่าแอลก่อนหน้านั้นแอลก็ไม่อยู่แล้ว10นาทีตอนที่หมดคาบที่แล้วถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเวลา20นาทีเลยนะดังนั้น10นาทีแอลต้องเข้าให้ทันใครเข้าไม่ทันตอนนั้นคุณครูก็คือเช็คขาดนั่นเองเข้าใจไหมลูกครูถึงบอกว่าให้แอลจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนเข้าเรียนทำให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวครูจะให้ตอบทีละคนนะฮะว่าตอบว่าอะไรดังนั้นต้องทำไม่ใช่เรียกถามแล้วก็คือเดี๋ยวครับอย่างเงี้ยก็คือยังไม่ได้ทำเซฟทำเลยเซฟมีไหมเซฟไม่มีหนังสือเซฟทำยังไงลูกให้เพื่อนถ่ายรูปส่งมาให้ครับโอเคแล้วมีเพื่อนคนไหนถ่ายรูปให้เซฟหรือยังลูกมีครับโอเคอย่าลืมขอบคุณเขาด้วยนะคะแบงค์ทำครบ8ข้อหรือยังลูกเสร็จแล้วครับโอเคเกิดว่าล่ะเสร็จแล้วครับโอเคเกิดก่อนสอบกลางภาคเราจะเรียนแค่บทที่8นะฮะของวิชานี้นะฮะเราจะเรียนแค่บทที่8บทที่9ที่10เราจะเรียนไว้ของไฟนอลนะฮะดังนั้นเนี่ยเราเรียนบทนี้สุดท้ายก่อนจะสอบกลางภาคนะคะดังนั้นถ้ามีเวลาเหลือครูจะทวนบท6บท7บท8อีก1รอบนะฮะเพราะมันจะอยู่ในข้อสอบนั่นเองแล้วก็เก็บส่วนที่มันตกหล่นๆไปเผื่อบางคนยังไม่รู้เรื่องบางคนจำไม่ได้แล้วนะฮะว่าบทที่6เรียนเรื่องอะไรนะฮะบทที่6เรียนอะไรเนาะใครจำได้เนาะอีเตอร์จำได้มั้ยมีทูมีอีเตอร์จำได้มั้ยบทที่7เรียนเคลปเซนเทนส์จำได้มั้ยและบทที่8เรียนเรื่องพาร์ทิซิเปิลคลาสเนาะที่ชวนคุยนี่คือให้ทำให้เสร็จนะฮะไม่ใช่นั่งคุยกับครูไปด้วยนะฮะน้ำโมเสร็จไหมลูกเกือบใกล้ครับมันมีอยู่แค่2อย่างก็คือ verb ing กับ verb 3เท่านั้นเองถ้า verb ing นะฮะเอากริยามาเป็น verb ing นั่นหมายความว่าความหมายเป็น active voice นะฮะถ้าเป็น verb ช่องที่3ความหมายเป็น passive voice ดังนั้นหนูดูความสัมพันธ์ของคำกริยาที่อยู่ในวงเล็บดูความสัมพันธ์ของคำกริยาที่อยู่ในวงเล็บว่าสัมพันธ์กับประธานเนี่ยว่าประธานทำเองจะเป็น active ถ้าประธานถูกกระทำจะเป็น passive ถามว่าแล้วประธานอยู่ตรงไหนล่ะประธานจะอยู่หลังเครื่องหมายคอมม่าหรือไม่ก็คือประธานจะอยู่ในอนุประโยคที่2นะฮะเราดูให้ดีนะฮะประธานคือคำนามกับคำสรรพนามหนูดูให้ดีนะฮะอย่างข้อแรกนะมั้ยข้อที่1เนี่ยที่เขาทำเป็นตัวอย่างประธานก็คือ you นั่นแหละมี you ตัวเดียวใช่มั้ยจึงเป็น active voice ก็คือ traveling นะคะประธานของข้อที่2ก็เป็น everyone อย่างเงี้ยฮะเพราะมี everyone ที่เป็นสรรพนามอยู่อันเดียวถูกมั้ยฮะประธานของข้อที่3คืออะไรนะโม you ครับถูกต้องค่ะ ประธานของข้อที่4คืออะไรฮะใครตอบได้ประธานของข้อที่4แฟงได้ไหมลูก people ครับไม่ใช่ประธานของข้อที่4ไม่ใช่ slow people ตรงนั้นเป็นกรรมลูกประธานของข้อที่4อ่ะเดี๋ยวครูบอกว่ามันจะอยู่หลังคอมม่าค่ะ
แฟรงค์ดูไหมสิถูกต้องใช่ใช่ไหม some travelers ประธานของข้อที่4คือ some travelers นะและคำว่า hold up ก็คือกักตัวเอาไว้รั้งเอาไว้นะคะดูสินะว่าเป็น active หรือ passive นะฮะ some travelers เป็นประธานของประโยคข้อที่4ประโยคข้อที่5นะฮะประโยคข้อที่5นี้คืออะไรนี่ประธานคืออะไรเมื่อเข้าสู่สแกนเนอร์ครูคิดประธานของประโยคข้อที่5คืออะไรเอ่ยเคลลี่อะไรนะลูกยูหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะประธานของข้อที่5คือยูนะฮะประธานของข้อที่6คืออะไรครับเต็นประธานของข้อที่6คืออะไรครับเต็นหนูคุณครูไม่ได้ยินหนูลูกคุณหนูเปิดไมค์ก่อนค่ะผมเผลอปิดไมค์ที่หูฟังอยู่ครับยูครับยูถูกต้องครับผมประธานของข้อที่7ค่ะประธานของข้อที่7คืออะไรเนาะประธานของข้อที่7อ่ะให้ลองเดาประธานของข้อที่8ลองเดาดูว่าคืออะไรอ่านน่าจะเสร็จแล้วนะนะข้อที่2ค่ะเริ่มจากข้อที่2ข้อที่2ชัยตอบอะไรลูก proceeding 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 ใช่ไหมเอามาดูซิว่าถูกไหมนะฮะข้อที่2คือ proceeding ถูกต้องนักเรียนตรวจด้วยนะคะนักเรียนใช้ปากกาแดงตรวจด้วยนะข้อที่2คือ proceeding ค่ะข้อที่3 maple ลูกก่อนค่ะก่อนที่จะเข้าผ่านเครื่องสแกนเนอร์คุณจะต้องถอดเข็มขัดออกใครเข้าเครื่องสแกนเนอร์เนี่ยใครเข้าลูกประธานคือยูใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าเครื่องสแกนเนอร์ก็คือยูนี่แหละเข้าเครื่องสแกนเนอร์เพราะฉะนั้น active หรือ passive เอ่ย nippleactive ค่ะ active เพราะนั้นพอเป็น active ตรงนี้ต้องตอบอะไรครับ going ค่ะ going นะก่อนที่คุณจะเข้าเครื่องสแกนเนอร์ผ่านเครื่องสแกนเนอร์นะฮะถอดเข็มขัดถอดนาฬิกาถอดรองเท้านะฮะ if hold up ตรงนี้นะฮะข้อนี้เคลลี่ตอบอะไรครับข้อที่4hold เติม ed ครับเอ้ยคำว่า hold ใช่เติม ed เหรอช่องที่3มาลูกหนังสือของหนูมีนะกริยา3ช่องอ่ะหนังสือเรียนด้านหลังหรือหนังสือแบบฝึกหัดด้านหลังคำว่า hold ช่องที่3คืออะไรเคลลี่หาใหม่สิลูกคำว่า hold ช่องที่3คืออะไรเคลลี่เจอยังเจอหรือยังเฮลหรือเปล่าครับเฮลช่องที่3คือเฮลนะคะ if held up by slow people นะฮะ some travelers get nervous about missing their plane so have everything ready when ข้อที่5พีรพัฒน์ครับข้อที่5When enter the scanner ข้อนี้หนูตอบอะไรครับข้อที่5ธีรพัฒน์ข้อที่5หนูตอบอะไรลูก Enter ครับ Enter ช่องที่อะไรครับ Enter ช่องที่3
ช่องที่3นะฮะเมื่อเข้าประธานคือ you คุณเข้าเครื่องสแกนเนอร์เองหรือคุณถูกเข้าเครื่องสแกนเนอร์ครับพีรพัฒน์เข้าครับเข้าเองหรือถูกเข้าถูกเข้าครับถูกเข้าใช่ไหมเวลาหนูเข้าเครื่องสแกนเนอร์เวลาไปสนามบินหนูเดินเข้าเองหรือหนูถูกเอาเข้าฮะเดินเข้าเองครับอ่ะเดินเข้าเองเพราะนั้นเดินเข้าเองแอคทีฟหรือพาสซีฟครับแอคทีฟครับแอคทีฟหรือพาสซีฟนะแอคทีฟครับแอคทีฟวอยซ์ดังนั้นต้องตอบว่า enter ช่องที่3หรือ entering ครับ entering ครับเออ entering ครับWhen entering the scanner, if it makes a beep noise, you'll probably be searched by a security guard. If ข้อนี้บูครับตอบ approaching หรือ approached ข้อ6ใช่ไหมครับผม approaching มีคำว่า by นะฮะเมื่อเข้ามาใกล้ก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาใกล้มีคำว่า by ความหมายเป็น passive นะลูก passive นะฮะเราต้องใช้ approach ที่เป็น passive ก็คือช่องที่3นะครับมันคือ approach เติม ed นะ you'll be asked to open your suitcase only speak when ข้อนี้วาริสตอบอะไรครับตอบ speaking ครับ speaking ตอบ spoken ครับให้พูดเฉพาะเมื่อถูกพูดด้วยเพราะประธานคือ you ให้คุณพูดได้เมื่อคุณถูกพูดด้วยนะคะถ้าเขาไม่พูดด้วยเขาไม่ถามหนูก็ไม่ต้องพูดนะเราไปสนามบินไม่ใช่เป็นคนอัธยาศัยดีคุยกับเขาไปทั่วนะมันจะไม่จบไม่สิ้นนะถัดมานะฮะ avoid it takes long taking longer than necessary on ข้อที่8 L ตอบอะไรลูกระหว่าง closing กับ closed closing ค่ะ closing นะคะ when closing your suitcase เก่งมากฮะเมื่อคุณปิดกระเป๋าเดินทางของคุณเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเสื้อผ้านะฮะคุณก็จะ relax รู้สึกผ่อนคลายหน่อยเพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดนะในการเดินทางข้ามประเทศหรือเดินทางโดยเครื่องบินนะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถามว่าอะไรเพื่อความปลอดภัยนะฮะอย่างเวลาเราเจออะไรฉุกเฉินบนรถโดยสารประจำทางรถจอดเราก็ลงถูกไหมฮะแต่ถ้าขึ้นเครื่องบินเป็นไงฮะถ้าเจออะไรฉุกเฉินบนเครื่องบินทำไมฮะจอดแล้วลงได้เลยไหมฮะไม่ได้ให้นะฮะมันจะต้องขออนุญาตลงฉุกเฉินก่อนนะฮะแล้วเกิดอะไรตุมตามขึ้นมาก็เรียบร้อยนะฮะทั้งลำนะฮะเพราะฉะนั้นระบบความปลอดภัยของสนามบินจึงสำคัญมากนั่นเองพอจะเข้าใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเมื่อกี้นี้เราเรียนทั้งครึ่งต้นที่เป็น present participle case present participle clause นะคะความหมายเป็น active นะคะแล้วก็ past participle clause ที่ความหมายเป็น passive นะคะดังนั้นกิจกรรมนี้เรามาสู่ self check แล้วนะคะ self check อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้า66แน่ๆเลยหน้า66ถูกต้องหน้า66นี้10ข้อนี้คุณครูจะเก็บคะแนน10ข้อนี้คุณครูจะเก็บคะแนนเป็นทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับ participle ทั้งหมดให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าอะไรครับวาริศ108ครับถูกหรือเปล่าเนโปเช็คซิใช่108ไหมถ้าผิดนี่หักคะแนนวาริสนะใช่ค่ะโอเคเก่งเปิดหนังสือ Student Book หน้า108นะคะเปิด Student Book หน้า108ทำแบบฝึกหัดนี้นะคะ10ข้อนี้ด้วยตนเองนะคะบางที wording มันอาจจะไม่เหมือนเป๊ะ 100% นักเรียนอาจจะต้องประยุกต์ทำความเข้าใจกับทฤษฎีของ participle clause ก่อนแล้วมาใส่นะคะให้ดูที่หน้า108คู่กันไปนะคะคุณครูอาจจะอ่านและนำทำบ้างนะคะแต่ให้นักเรียนเติมด้วยตัวหนูเองนะลูก
participle clauses can be used to express reasons and จุดจุดจุด participle clause นะสามารถถูกใช้เพื่อแสดงถึงเหตุผลและอะไรเอ่ยเจอหรือเปล่าเนาะในหน้า108มีหรือเปล่าข้อนี้หน้า108มีไหมวาริสมีคำตอบของมีคำตอบของข้อนี้ไหมลูกผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะผมยังหาไม่เจออ้าวตายแล้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 วดูซิว่ามีไหมเนาะขอเลือกห้องน้ำครับครูว่ามีพระครูเจอแล้วค่ะครูว่ามีพระครูเจอแล้วอ่านไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ในข้อที่1ก็ได้ดังนั้นนักเรียนต้องอ่านนะฮะอ่านที่เป็นทฤษฎีนะฮะที่เป็นตัวหนังสือพิมพ์สีดำนะฮะข้อที่2 what two structures can be followed by a present participle โครงสร้างของโครงสร้างที่ถูกตามหลังด้วย present participle คือโครงสร้างอะไรมี2โครงสร้างนะครับครูว่าอันนี้ไม่ได้เสร็จในภาพนะฮะอันนี้ไม่เสร็จในภาพเราจะทำจนเวลาหมดถ้าเวลาหมดแล้วยังไม่เสร็จและยังไม่ได้เฉลยให้นักเรียนทำเป็นการบ้านส่งตอน6โมงเย็นเดี๋ยวครูจะตรวจของครูเองนะคะส่งตอน6โมงเย็นนะเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้นนะคะถ่ายรูปส่งเฉพาะกิจกรรมนี้นะคะ6โมงเย็นข้อที่2นะคะมีโครงสร้างอยู่2โครงสร้างนะคะที่ตามด้วย present participle นะฮะเพราะฉะนั้น2โครงสร้างนั้นคือ2โครงสร้างอะไรที่ตามด้วย present participle ถ้าหนูหาไม่เจอในหน้า108นักเรียนอาจจะดูกลับมาในหนังสือเรียนของเรานะคะหน้า60กว่านั่นแหละที่เราเรียนกันไปนั่นแหละค่ะข้อที่3 write three preposition or conjunction that can be followed by present participles ให้เราเขียน preposition 3ตัวหรือ conjunction 3ตัวหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะหนูเอาง่ายคือ preposition หรือ conjunction ก็ได้เขียนมา3ตัวนะฮะที่ตามด้วย present participle ค่ะต้องตามด้วย present participle นะฮะ preposition หรือ conjunction ก็ได้3ตัวNumber 4, what can be used as present participle but are not usually used in continuous tenses? อะไรนะฮะที่สามารถถูกใช้เป็น present participle ได้แต่ไม่สามารถใช้เป็น continuous tense ได้เป็น participle เป็น present participle คือเป็น verb ing ได้แต่ไม่สามารถใช้ในความหมายเป็น continuous tense ได้มีนะฮะมีเหมือนเราจะเคยพูดกันไปบ้างแล้วตอนม.4 โอ้ยาวนานข้อที่5 although a present participle is in the present it can refer to the แม้ว่า present participle หรือ verb ing เนี่ยมันจะพูดถึงปัจจุบันแต่มันก็สามารถอ้างอิงถึงจุดจุดจุดได้อ้างอิงถึงอะไรได้อันนี้ครูเชื่อว่าต้องใช้เวลาทำหน่อยนะเพราะมันเป็นทฤษฎีหนูต้องอ่านทฤษฎีและทำความเข้าใจและเติมข้อที่6 complete the sentence with the correct form of the verb take ข้อนี้ก็คือแบบฝึกให้เราเติมประโยคนี้ให้สมบูรณ์นะฮะโดยใช้กริยาที่ถูกต้องของคำว่า take having จะใช้ taking หรือ taken ก็ว่ากันไปนะฮะ so long in the shower she didn't have time for breakfast นะฮะเพราะเธอเนี่ยอาบน้ำนานไปหน่อยเธอก็เลยไม่มีเวลาทานอาหารเช้าข้อที่7 what has to be the same in both clauses when you use aparticiple clause in a sentence อะไรนะฮะที่ต้องเขียนเหมือนเดิมในทั้ง2อนุประโยคเมื่อคุณใช้ participle clause ในประโยคอะไรจะต้องเหมือนกันในทั้ง2ประโยคนะมีอะไรต้องเหมือนกันนะ2ประโยคนี้ข้อที่8 whether a participle clause appear in a sentence at the beginning
in the middle or both present sorry participle clause จะปรากฏตรงไหนของประโยคคะตอนต้นตรงกลางหรือทั้งคู่ถ้าตอบตอนต้นก็เขียน the beginning ถ้าตอบตรงกลางก็เขียนว่า the in the middle หรือทั้งคู่หนูก็ตอบว่า both นะฮะข้อที่9 complete the sentence with the correct form of the verb ข้อนี้ให้ประยุกต์ใช้เอาคำว่า discuss ไปใส่ในช่องว่างของข้อที่9ดู seven present participle หรือ past participle discuss แปลว่าอภิปรายนะฮะอภิปรายเมื่ออภิปรายนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น present participle หรือ past participle ให้หนูดูประธานของประโยคนะฮะ when discuss the topic causes a lot of argument หัวข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดการโต้เถียงกันมากมายเมื่ออภิปรายเนี่ยหัวข้อนี้เป็นสาเหตุให้เกิดการโต้เถียงกันมากมายดังนั้นประธานของข้อที่9ก็คือ the topic นะฮะ the topic นะฮะข้อที่10 what are omitted in participle clauses that introduce a reason or a time relation อะไรที่ถูกละเอาไว้คำว่า omitted ก็คือละไว้หรือตัดออกอะไรที่ถูกตัดออกใน participle clause นะฮะเมื่อมันเป็นตัวนำประโยคที่บอกถึง reason ก็คือเหตุผลหรือบอกถึง time relation บอกถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลาต้องตัดอะไรออกครูว่าแบบฝึกหัดนี้ใช้เวลานะ take time หน่อยนะเนื่องจากว่ามันเป็นทฤษฎีนักเรียนต้องอ่านทฤษฎีในหน้า108นะคะทำความเข้าใจและเติมลงไปเพราะบางครั้งมันไม่ได้เป็น wording แบบนี้เป๊ะนะฮะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบอ่ะเจอปุ๊บเติมเลยเจอปุ๊บเอามาใส่เลยนะฮะต้องทำความเข้าใจก่อนยากไหมล่ะน่าจะยากเนาะยากไหมแอลยากจนจะหาไม่เจอยากจนจะหาไม่เจอยากจนจะหาไม่เจอนะถ้าไม่ต้องรีบให้หมดในคาบเนื่องจากว่าครูว่าต้องใช้เวลาทำแหละให้ส่งตอน6โมงเย็นนะคะถ่ายรูปส่งให้หัวหน้าห้องเนี่ยผู้รับผิดชอบเนี่ยตอน6โมงเย็นนะคะเพราะนั้นเคลลี่มาหรือยังลูกเคลลี่ยังไม่มาเหรอใครก็ได้บอกเคลลี่นะว่าส่งให้คุณครูตอน6โมงเย็นนะไม่งั้นเคลลี่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวส่งมาผิดเวลาอันนี้เรียนทำเลยนะคะเปิดหน้า108นะฮะหรือไม่ก็ในหนังสือเรียนของเรานะคะหนังสือเรียนของเราก็จะอยู่หน้าประมาณหน้า71กับ70 71กับ70เท่าไหร่เนาะมี69กับ71นะฮะในหน้า69มีคำตอบอยู่หลายข้อเหมือนกันนะหน้า69กับหน้า71นักเรียนไปดูนะฮะมีคำตอบอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะบางทีหาในหน้า108แล้วไม่เจอให้ไปดูหน้า69กับ71นะฮะตรงนั้นน่าจะมีเยอะกว่าด้วยซ้ำนะฮะแล้วอาจจะเข้าใจง่ายกว่านะในแถบสีส้มในบล็อกสีส้มข้างล่างนะเดี๋ยววันนี้นะคะในระหว่างนี้นั่นเรียนไปทำนะคะแล้วคุณครูจะฝากไว้เท่านี้ทวงงานนะคะพรุ่งนี้เดทไลน์ส่งการ์ดคริสต์มาสใครไม่อยากได้10คะแนนและไม่อยากได้เกียรติบัตรก็ตามนั้นนะคะพรุ่งนี้คุณครูจะรวบรวมเดทไลน์ตอนพรุ่งนี้เที่ยงตรงนะคะหลังจากนั้นก็คือไม่ได้คะแนนแล้วนะแล้วก็mind map นะฮะ mind map ส่งภายในวันศุกร์ค่ะหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพได้เลยลูก Respect to our teacher Thank you สวัสดีค่ะ